หนังเริ่มในเหมืองแร่แห่งหนึ่งในประเทศเอธิโอเปียคนงานเหมืองสองคนได้แอบ,บเข้ามาขุดอัญ,ญมณีพวกเขาได้พบมณีสีเขียวเรืองแสงผ่องอัมพัยชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ไทม์สโตนนะครับเป็นโอปอชนิดใหม่มันสวยมากครับยิ่งส่องเข้าไปในมณีก็ยิ่งมีหลายสีและมันเหมือนทั้งจักรวาลถูกย่อลงมาอยู่ในมณีนี้แต่มาที่ฮาวเวิร์ดเขาได้ไปหาหมอมา เมื่อออกมาเดมอนี่เพื่อนของเขาก็ได้โทรตามเขาใหญ่เลยให้รีบไปที่ร้านเพื่อนบอกว่าคนของอาโนมาหาเขาพอมาถึงร้านฮาวเวิร์ดก็ได้เจอฟิลเพื่อนของอาโนเขามาตามทวงหนี้ที่ฮาวเวิร์ดได้ยิงพวกเขาไปแต่ฮาวเวิร์ดบอกว่าไม่มีจะให้เลยจะโทรไปหาอาโนเพื่อต่อรองแต่อาโนก็ไม่รับเพราะเบื่อที่จะพูดกับฮาวเวิร์ดแล้วฟิลกับเพื่อนเลยได้ค้นตัวฮาวเวิร์ดเจอเงินจํานวนหนึ่ง แล้วจึงถอดอนาฬิกาของเขาไปด้วยฮาวเวิร์ดโมโหมากพยายามโทรหาอาโนฝากข้อความเสียงว่านี่มันหยามกันเกินไปแล้วนะให้เพื่อนมาทวงหนี้ถึงล้านเลยเหรอวะและบอกให้อ no, าโนหักค่านาฬิกาออกด้วย2 0,000ืจากหนี้ทั้งหมด10,000 0โดยฮาวเวิร์ดเขาเป็นคนยิวทำธุรกิจร้านเพชรกับเพื่อนครับแต่เขามีนิสัยชอบพนันทำให้ติดหนี้คนอื่นไปทั่วและต้องหาเงินมาหมุนวันต่อมาเขาได้มาที่คอนโดส่วนตัวเพื่อมาหาจูเลียเมียน้อยของเขา และเธอยังเป็นพนักงานร้านของเขาอีกด้วยเขาโกรธที่จูเลียพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่ห้องแถมไม่ยอมตื่นไปทำงานแต่จูเลียก็อ้อนให้เขามานอนกอดกันดีกว่าแล้วเปิดกล้องให้ดูว่าเธอได้ไปถ่ายภาพ t ดอ w วิ k เอนนักร้องที่กำลังดังมาด้วยฮาวเวิร์ดก็ล้อว่าหมอนี่แม่งหน้าตาดูปัญญาอ่อนดีจากนั้นฮาวเวิร์ดได้เอาสร้อยเพชรของลูกค้าที่เอามาฝากไว้ไปจำนำเป็นสร้อยรูปไมเคิลแจ็กสันถูกตรึงไม้กางเขน เขาจำนำได้เงินมา23,500ดอลลาร์จึงนำเงินสดทั้งหมดนั้นไปหาเจ้ามือรับพนันเพื่อแทงว่าทีมบาสเกตบอล LA Lakers จะแพ้และโคบี้ทำคะแนนได้น้อยครับโดยเขาพนัน1 9 0่0เหรียญส่วนที่เหลือให้เป็นทิปแก่เจ้ามือทันใดนั้นเดมานี่ก็ได้โทรมาบอกว่า KG หรือเควินการ์เน็นักบาสชื่อดังกำลังมาร้านครับให้เขารีบไป เมื่อไปถึงเขาได้เห็นบริการของ KG จีกำลังมีเรื่องกับฟิลที่มาตามทวงนี่อีกครั้งบริการพวกนั้นได้ไล่ฟิลกลับไปจากนั้นเขาจึงเข้าไปคุยกับเคจีเดมอนี่ถามว่านี่แม่งเกิดอะไรขึ้นว่าฮาวเวิร์ดทำไมพวกนั้นเข้ามาทำลายยอร์ซี่หุ้นส่วนของเราฮาวเวิร์ดบอกว่าไม่มีอะไรหรอกจากนั้นจึงถาม KG ว่าเขาต้องการอะไรเขาบอกว่านาฬิกาฝังเพชรพวกนั้นเดมอนี่เสนอให้เคเรือน,นี้ แต่เขาก็ถามว่ามันมีใบเซอร์ไหมฮาวเวิร์ดบอกว่ามันไม่มีครับเขาจึงไม่อยากซื้อมันไปเดมอนี่จึงกระซิบว่าเขากําลังจะซื้อของแพงๆร้านเราไปนะทําไมนายไม่หาของแพงๆมาขายให้เขาละ่ะแต่ฮาวเวิร์ดก็ไม่ยอมเอามาขายบอกว่าจะมีของเด็ดๆที่เขาอยากได้มันแน่แล้วทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งมาส่งของให้ฮาวเวิร์ดเขาตื่นเต้นมากบอกให้เคจีรอดูแป๊บหนึ่งแล้วรีบเอาไปหลังร้านและเปิดกล่องดู ในนั้นมีปลาอยู่เต็มกล่องแต่เขาก็ได้คลำหาอะไรบางอย่างยอรซี่ได้เข้ามาบอกว่าไม่อยากทำงานที่นี่แล้วพวกนั้นมันมาทำลายร่างกายเขาแต่ฮาวเวิร์ดก็มัวแต่สนใจปลาทำให้ยอรซี่ขอลาออกในที่สุดเขาก็คลำจนเจอพอเอาออกมาทำไม่รู้ว่านั่นมันคือมณีนั่นเองเขาชอบมันมากจากนั้นจึงเอาไปให้เคจีดู เขาได้เล่าที่มาที่ไปว่าเขาบังเอิญได้ข้อมูลเรื่องมณีนี้จากคนผิวสีที่เป็นชาวยิวในเอธิโอเปียเขาอยากได้มันมากจึงให้คนในนั้นเอามาให้โดยใช้เวลาถึง17เดือนจนในที่สุดก็ได้มันมามันคือโอปอลที่กำเนิดมาตั้งแต่ยุคไดนโนเสาร์เคจีได้ดูมันแล้วตะลึงมากถามมันว่ามันขนาดเท่าไหร่ฮาวเวิร์ดบอกว่ามันประมาณ400กรัตกรัดละ3,000ดอลลาร์ ซึ่งทั้งก่อนน่าจะราคาเป็นล้าน KG สองมันดูอย่างละเอียดเขาเอาสอกค้ำกระจกไว้นานจนมันเกิดแตก KG จึงบอกว่าเขาจะซื้อมันให้ได้เวลาอยู่กับมณีมันทำให้เขาเหมือนมีพลังกระจกที่แตกก็เหมือนเป็นลางบอกเหตุว่าเขาต้องได้ครอบครองมันแต่ฮาวเวิร์ดบอกว่าขายไม่ได้เขาจะเอามันไปประมูล KG ก็เลยบ่นว่าถ้านายไม่อยากขายจะเอาไม่เขาดูทำไม เ g เสนอเงินให้250,000ดอลลาร์แต่ฮาวเวิร์ดก็ไม่ยอม KG เลยอยากจะขอยืม1วันพรุ่งนี้เขามีแข่งเขาจะเอามันไปสนามด้วยเมื่อแข่งเสร็จจะเอามันมาคืนแรกๆฮาวเวิร์ดก็ไม่ยอมแต่เดมอนี่ก็เชียร์เต็มที่ครับเขาสัญญาว่าจะเอามาคืนให้เองฮาวเวิร์ดเลยบอกว่าถ้า KG ลงรูปในอินสตาแกรมแท็กล้านเขาด้วยเขาก็อาจจะยอม KG ตกลงครับฮาวเวิร์ดก็เลยถ่ายรูปพู่กับ KG จากนั้นจึงบอกว่าเขาขอแหวนแชมป์ NBA ปี2008ของ KG เป็นประกันด้วยยื่นหมูยื่นแมวฮาวเวิร์ดออกมาร้านแล้ววิดีโอขอให้ลูกชายคนรองดูแหวนแชมป์ที่เขากำลังใส่มันซึ่งลูกชายชอบมันมากจากนั้นเขาได้เข้าไปร้านเพชรเพื่อเอาแหวนนั้นไปจำนำจะเอามาคืนในวันเสาร์เขาอยากได้ราคา80,000แต่ทางร้านก็บอกว่าให้ได้แค่20,000 ดอกเบีย้ย7%พวกฟิลที่สะกดรอยตามดูว่าฮาวเวิร์ดทำอะไรฮาวเวิร์ดนั้นได้ส่งรูปไปให้อารโนดูแต่เขาไม่ได้เอาไปคืนเขาได้เดินไปหาเจ้ามือเพิ่มเงินจากตอนแรกเพื่อที่จะแทงเซลติกทีมของเคจีอีกคู่คืนนั้นเขารุนมากเลยทีเดียวแต่ดีน่าภรรยาของเขาก็ได้ให้เขาไปก่อมลูกชายคนเล็กนอนแต่ฮาวเวิร์ดก็ยังรุ้นในมือถือจนลูกชายนอนไม่หลับจากนั้นฮาวเวิร์ดเขาได้แต่งตัวเพื่อที่จะออกไปข้างนอกครับ แต่ตอนไปก็ยังดูการแข่งขันในแท็กซี่แล้วเมื่อการแข่งขันจบลงทีมเซลติกก็เป็นฝ่ายชนะฮาวเวิร์ดดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่เลยบอกแท็กซี่ให้เปลี่ยนเส้นทางไปร้านแบรนด์เนมทันทีเพราะเขาได้เงินก้อนโตฮาวเวิร์ดได้ซื้อของแบรนด์เนมมาที่คอนโดเพื่อเซอร์ไพรส์จูเลียแต่เธอนั้นยังไม่กลับมาเขาเลยโทรไปหาเธอถามว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วบอกว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์เธอบอกใกล้ถึงแล้วตอนนี้อยู่ในลิฟ ส่วนเขาโกหกว่ากําลังนั่งแท็กซี่มาจากนั้นเขาได้ไปแอบในตู้เสื้อผ้าเขาได้เห็นจูเลียถอดเสื้อผ้าออกเป็นชุดชั้นในสุดเซ็กซี่เพื่อรอเซอร์ไพรส์ฮาวเวิร์ดเหมือนกันฮาวเวิร์ดแกล้งทักว่าตอนนี้เธอกําลังใส่ชุดอะไรอยู่ให้เธอถ่ายรูปไปให้ดูเธอบอกว่าถ้าบอกไปเขาต้องแอบขัดจรวดในแท็กซี่แน่ๆ จากนั้นจึงส่งรูปในชุดสุดเซ็กซี่ไปให้ดูฮาวเวิร์ดก็ได้ออกไปจ้าเอเธอบอกว่าตอนนี้เขาแข็งมากๆเลยและทั้งคู่ก็ได้สวีดกันเช้าวันต่อมาเดมอนี่มาช้าฮาวเวิร์ดที่รอเอามานีให้แอนตีราคาอยู่จึงหงุดหงิดมากเมื่อเดมอนี่บอกว่ามาถึงแล้วจอดอยู่ถนนเขาจึงออกไปหาแต่ก็ได้มีเจ้านี่อีกเจ้ามาทวงหนี้พนันเขาบอกว่านี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้าย ให้จ่าย3 2 0 0 0เหรียญฮาวเวิร์ดเลยให้นาฬิกาไปขายบอกสถานที่ขายให้ด้วยแต่จริงๆแล้วนาฬิกานั้นเป็นของปลอมเมื่อขึ้นรถมาหาเดมานี่ฮาวเวิร์ดจึงถามว่ามานี่อยู่ไหนแต่เดมานี่ก็บอกว่าอยู่ที่เคจีพวกเขาจึงไปหาเคจีที่สนามซ้อมแต่พอไปถึงเดมานี่กลับเข้าไปในห้องแต่งตัวของนักกีฬาคนเดียวทิ้งให้ฮาวเวิร์ดถูกวอริกาดห้ามไว้ตรงนั้นฮาวเวิร์ดโมโหมากรอไม่ไหวจึงได้นั่งรถบัสมาที่โรงละคร วันนี้ลูกสาวคนโตของพวกเขามีการแสดงโชว์ทั้งครอบครัวเลยมาเพื่อให้กำลังใจเขาพยายามส่งข้อความหาเดมอนี่แต่เดมอนี่ก็ไม่ตอบทันใดนั้นเมื่อเขาหันไปข้างหลังเขาก็ได้เห็นฟิวที่สะกดรอยตามมาจึงบอกดีน่าว่าเดี๋ยวเขามาเขาได้ไปชวนฟิวให้ไปคุยกันข้างนอกบอกว่านี่มันครอบครัวของเขานะไม่ก้าวไายไปหน่อยหรอวะฮาวเวิร์ดพยายามจะหาเรื่องฟิวแต่ก็สู้ไม่ได้พยายามวิ่งหนีออกไปรถแต่ก็ถูกรวบจนได้ ฟิลพาฮาวเวิดขึ้นไปบนรถเพื่อเจอกับอาโนเขาพยายามอธิบายให้อาโนฟังบอกว่าเขาชนะพนันได้เงินก้อนใหญ่เลย <K _ d ata> เดี๋ยวไปเอาเงินมาคืนให้แต่อาโนก็บอกว่าเขาไม่เชื่อและเงินที่นายเอาไปพนันอาโนได้ไปยกเลิกแล้วและเก็บเงินนั่นไว้เพราะยังไงเงินนั่นก็เป็นของพวกเขาอยู่ดีจากนั้นฟิลก็ได้ถอดเสื้อผ้าและเอานาฬิกาของฮาวเวิดจากนั้นจับเขาไปไว้ในท้ายกระโปรงรถเบนซ์ของเขาเอง ฮาวเวิร์ดจึงโทรให้ดีหน้ามาเปิดให้บอกว่าเขาเผลอติดออกไปไม่ได้ดีหน้าตกใจที่เขาเปลือยแต่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรฮาวเวิร์ดบอกให้เธอเข้าไปก่อนเขาจะหาเสื้อผ้าใส่แล้วตามเข้าไปเขาเข้ามาทันที่ลูกสาวแสดงพอดีครับเมื่อกลับมาบ้านเขาได้โทรหาเดมอนี่ในที่สุดเดมอนี่ก็รับฮาวเวิร์ดรีบถามว่ามอนี่อยู่ไหนเดมอนี่บอกว่าตอนนี้อยู่ที่เขาฮาวเวิร์ดจึงให้ไปเจอกันที่คอนเสิร์ตเดอะวีคเอนคืนนี้ เมื่อไปถึงงานเขาได้เจอจูเลียอยู่ข้างๆวิกเอ็นแต่เขาต้องการหาเดมอนี่เอามานีคืนก่อนเมื่อเจอเดมอนี่พวกเขาก็เริ่มทะเลาะกันเดมอนี่บอกว่ามานีนั้นยังอยู่กับเคจีเขาอยากให้ฮาวิจเย็นๆก่อนและสนุกไปกับคอนเสิร์ตดีกว่าแต่เป็นใครก็คงไม่เ,เย็นเหมือนกันแหละครับไม่ได้มานีราคาเป็นล้านคืนแถมเมียน้อยก็กำลังจูจีกับศิลปินที่ตัวเองเคยด่าว่าบัญญาอ่อน วิกเอนพยายามจะจูบจูเลียแต่เธอก็บอกว่าอย่าแตะตัวเธอวิกเอนเลยบอกว่าเขาอยากมีเซ็กกับเธอจริงๆและให้ Julia จูเลียจับไปจอนเธอถึงขั้นตกใจว่ามันแข็งขนาดนี้เลยงั้นหรอจากนั้นจูเลียและวิกเอนก็คลาาสายตาไปฮาวเวิร์ดเจอเพื่อนที่ผับพอดีเขาคนนี้เป็นเจ้าของสร้อยไมเคิลแจ็กสันที่ฮาวเวิร์ดได้เอาไปจำนำเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาสร้อยนะแต่ฮาวเวิร์ดอยากให้บอกมาก่อนว่าเห็นเมียน้อยของเขาไหม เพื่อนเลยบอกว่าอยู่ในห้องน้ำกับวีกเอนฮาวเวิร์ดตรงไปเคาะประตูทันทีเมื่อออกมาทั้งคู่ก็เกิดการชกต่อยกันบริการเลยได้พาตัวเขาออกไปจูเลียต,ตามออกไปและพยายามอธิบายว่าเขาเข้าใจผิดเธอบอกว่าแค่เข้าไปเสพโคเคนแต่ฮาวเวิร์ดก็ไม่ยอมฟังและได้ขึ้นแท็กซี่กลับไปที่คอนโดวันต่อมาแอนได้โทรมาตามให้รีบเอาโอปอนนั้นไปตีราคาซะถ้ายังอยากเอาขึ้นประมูลไม่อย่างนั้นเธอจะไม่รับฮาวเวิร์ดเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้ได้ภายในวันนี้ จากนั้นจูเลียก็โทรมาเขายอมคุยด้วยและให้เธอพักผ่อนเถอพร้อมเมื่อไหร่ค่อยกลับมาทำงานแต่เขาไม่ได้ให้อภัยเรื่องของวิ๊กเอนและแล้วเคจีก็มาหาเขาจึงรีบไปเปิดประตูให้แต่พยายามเปิดแค่ไหนก็เปิดไม่ออกเพราะประตูนั้นเสียเขาก็เลยมาซ่อมมันเองเพียงแค่เอามีดไปเสียบมันก็สามารถเปิดได้เคจีได้เอามานีมาคืนถามหาว่าแหวนเขาอยู่ไหน แต่ฮาวเวิร์ดที่เอาแหวนไปจำนำแล้วเลยโกหกว่าลืมอยู่ลองไอแลนด์ทำให้เคจีโมโหรับไม่ได้กับเรื่องนี้เพราะฮาวเวิร์ดดูไม่น่าเชื่อใจเลยฮาวเวิร์ดก็อยากจะเถียงว่าเคจีก็เชื่อใจไม่ได้เหมือนกันเอามานีมาคืนก็ช้าแต่ตัวเขาเองนั้นไม่มีแหวนมาคืนเลยต้องใจเย็นไว้ก่อนเคจีเลยฝากให้เดมอนีเอาแหวนมาคืนให้จากนั้นก็ได้กลับไปฮาวเวิร์ดได้เอามานีมาเช็ด เดมนนี่ก็ได้เข้ามาคุยด้วยว่าทำไมนายไม่ขายให้เคจีไปวะเขาเสนอเงินให้2อ0 0สเลยนะแต่ฮาวเวิร์ดก็คิดว่ามันมีราคามากกว่านั้นทั้งคู่ทะเลาะกันอีกเดมนนี่บอกว่าเขาเป็นคนพาหมอนั่นมาซื้อของกับร้านเราและเขาก็เป็นหุ้นส่วนกับร้านเพราะงั้นเขาก็มีส่วนในการตัดสินใจขายหินนั้นด้วยแต่ฮาวเวิร์ดก็ไม่ฟังเดมนี่ก็เลยยิ่งโมโหเทน้ำแลงลงในตูป้ปลาของฮาวเวิร์ดแล้วก็ได้ออกไป ฮาวเวิร์ดได้โทรหาแอนบอกว่าได้มณีมาแล้วจึงจะรีบเอาไปเพื่อทำการตีราคาตอนที่เขาออกมาจากร้านเขาก็ได้เจอกับจูเลียพอดีจูเลียพยายามอธิบายอีกรอบแต่เขาก็ไม่ฟังปัดแก้วน้ำของเธอและบอกว่าให้เวลาวันนี้เก็บของออกไปจากคอนโดของเขาซะเมื่อเอามณีไปตีราคาเพื่อรอบระมูลแล้วฮาวเวิร์ดก็ได้มากินข้าวร่วมกับญาติๆชาวยิวทำให้เห็นว่าแท้จริงแล้วอานูก็ได้เป็นญาติกับฮาวเวิร์ดด้วยนั่นเอง ตอนนั้นเองจูเลียก็ได้ส่งลิงก์ภาพของคอนโดมาให้ดูเขาเลยแอบไปโทรหาเธอในห้องน้ําแต่เธอก็ไม่รับสายจึงฝากข้อความเสียงไว้ว่าทําไมเธอต้องรบกวนตอนที่เขากําลังมีความสุขอยู่กับครอบครัวและเขาต้องการภาพยืนยันว่าเธอ,อย้ายออกไปแล้วไม่ใช่ลิงก์จากเว็บอื่นเมื่อออกมาจากห้องน้ําเขาได้เจอกับอาโนที่รอเข้าห้องน้ําต่อฮาหวร์ก็ล้อเขาว่า ตอนนายไม่ได้อยู่กับเพื่อนๆนก็ไม่เห็นจะซาเลยนี่หว่าจากนั้นก็ได้ไปดูการแข่งขันบาสกับครอบครัวเขาได้เห็นเคจีลงเล่นแต่เคจีฝีมือตกลงไปมากผิดกับนัดก่อนเคจีดูมีเรื่องกังวลในใจและชูดลงเพียง3ครั้งจาก11ครั้งฮาวด์เลยโม้ว่าเพราะหมอนั่นไม่มีมณีที่เขายืมไปยังไงละ่ะและได้พูดเรื่องราคาให้ญาติญาติฟังอานนที่ฟังอยู่ด้วยเลยเกิดสนใจขึ้นมา วันต่อมาฮาวเวิร์ดก็ได้ไปที่โรงแรมที่จัดการประมูลเพื่อไปดูราคามณีของเขาก่อนเริ่มการประมูลเขาได้เปิดดูรายการสินค้าที่ประมูลก็พบว่ามณีของเขาถูกตีราคาเพียง155,000เหรียญถึง225,000เหรียญ เขาจึงโทรหาแอนแล้ววุวายเรื่องราคาแต่แอนก็บอกว่านายส่งมาช้ามากดีแค่ไหนแล้วที่สถาบันมณีประมูลให้ทันแม้ฮาวด์จะเถียงว่าสถาบันนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องมณีแต่ก็ไร้ประโยชน์ทันใดน,นั้นญาติของเขาก็ได้เข้ามาถึงงานประมูลเขาเลยขอร้องญาติให้ช่วยปั่นราคาให้หน่อยให้เกินสักส0 0 0 0 0ดอลลาร์เพราะเขารู้ว่าเคจีจะมาประมูลเพื่อแย่งมณีนั้นแน่ เมื่อเริ่มการประมูลอานุและเพื่อนก็ได้มาชมด้วยเพื่อรอทวงหนี้กับฮาวเวิร์ดราคาเริ่มประมูลที่20,000ดอลลาร์จนมันมาอยู่ที่180,000ดอลลาร์จากการยกของเคจีญาติของเขาเลยยกไปที่190,000ดอลลาร์แต่กลับกลายเป็นว่าเคจีไม่สู้ราคาต่อทำให้ญาติของเขาได้มานีไปฮาวเวิร์ดจึงไปขอมานีคืนและจะโอนเงินคืนเพิ่มให้30%อานุก็ได้ตามมาทวงหนี้ต่อ แต่ฮาวร์ก็ต่อเวลาอีกบอกว่าเขาทำผิดพลาดเขาจะติดต่อเคจีเพื่อขายมันในราคา180,000ดอาร์โนย่งโทรศัพท์มาคุยทำให้รู้ว่าฮาวร์ไม่ได้โทรไปจริงๆฮาวเวิร์ Harvard ก็พยายามจะตื้ออีกแต่สุดท้ายก็โดนต่อยหน้าและโดนจับโยนลงลำพุฮาวร์ Harvard สภาพดูไม่ได้เขาได้เปียกปอนกลับมาที่ร้านเพจจูเลียได้สังเกตเห็นจึงได้เข้ามาหาฮาวร์ Harvard ขออยู่คนเดียวเขาอายที่จะให้จูเลียเห็นสภาพแบบนี้ แต่จูเลียก็ได้เข้าไปง้อเขาเขาบอกทุกอย่างแม่งดูบัดซบไปหมดกับชีวิตเขามีแต่เรื่องแย่ๆอะไรก็ไม่ได้ดังใจฮาวเวิดเริ่มร้องไห้จูเลียเธอก็พยายามปลอบเขาและเธอบอกว่ามีบางอย่างให้เขาดูจากนั้นเธอก็ให้เขารูดซิปกระโปรงของเธอลงก็ได้พบว่าจูเลียไปสักคำว่าฮาวเวิดที่ก้นของเธอฮาวเวิดก็ชอบมันแต่ก็ถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้จูเลียเธอจึงบอกว่าเธอคลั่งไคล้ฮาวเวิดมากเธอรักเขา สุดท้ายทั้งคู่ก็ได้คืนดีกันทันใดนั้นก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นผู้จัดการของ KG เธอโทรมาบอกว่าตอนนี้เธอและเคจีอยู่ที่ธนาคารกำลังไปถอนเงินสดมาซื้อมนีกับเขาฮาวเวิร์ดดีใจมากจึงตกลงราคาที่1,75,000เหรียญจากนั้นเขาได้โทรไปหาอาโนว่าเคจีกำลังมาซื้อมนีให้เขามารอเอาเงินได้เลยเขาไม่ได้โกหก จากนั้นฮาวเวิร์ดได้ไปที่ร้านเพชรที่เขาได้เอาแหวนของเคจีไปจำนำเพื่อไปถ่ายแหวนคืนโดยอาแหวนนิว york n i c k ์ที่เขาใส่ประจำมาแลกพอออกมาจากร้านฮาวเวิร์ดเอาแหวนมาคืนเคจีที่มาถึงพอดีจากนั้นพาเคจีขึ้นไปที่ร้านเคจีขอคุยส่วนตัวกับฮาวเวิร์ดเคจีถามว่าทำไมฮาวเวิร์ดต้องตุกติดก,กับเขาด้วยเขาอยากซื้อมันแต่ฮาวเวิร์ดก็เอาไปประมูลพอเขาตามไปประมูลฮาวเวิร์ดก็ให้ญาติตัวเองมาปั่นราคาอีก ฮาวเวิร์ดขอโทษแล้วบอกว่าเรื่องมันซับซ้อนเคจีเลยเอาถุงเงินสดให้ในนั้นมีเงิน16,500เหรียญหักออก1 0 0 0 0ให้ค่าแนะนำกับเดมอนี่แล้วพวกอาโนกับฟิลก็มาถึงร้านแต่แทนที่ฮาวเดจะเอาเงินออกไปคืนให้เขากลับบอกเคจีว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของเคจีเพราะงั้นวันนี้เขาจะพนันหมดหน้าตักว่าการแข่งขันของเคจีคืนนี้เขาจะชนะจากนั้นก็เงินใส่กระเป๋าและเริ่มเขียนโน้ต เคจีพยายามจะห้ามแต่ฮาวเวิร์ดก็ไม่ฟังเขาส่งข้อความไปหาจูเลียให้ไปข้างๆร้านและยื่นหัวออกมานอกหน้าต่างจูเลียเลยโกหกพวกอาโนว่าเธอไปห้องน้ำฮาวเวิร์ดได้เอากระเป๋าใส่เงินออกไปให้จูเลียทางหน้าต่าง เขาบอกเธอว่าเขาได้เช่าเฮลิคอปเตอร์ไปที่บ่อนพนันให้เธอนั่งหอไปและพอไปถึงให้แทงพนันตามโน้ตที่เขาเขียนไว้ในนั้นเป,เป,เป๊ะเมื่อเคจีได้กลับไปพวกอาโนก,ก็ได้เข้ามาถามว่าเงินอยู่ไหนคืนมันมาจะได้จบๆแต่ฮาวเวิร์ดก็บอกว่าตอนนี้เงินของเขากําลังเดินทางและพวกเรากําลังจะได้เงินล้านว่ะเพื่อนแต่ฟิวก็ไม่ตลกด้วยครับบังคับให้เขาเอาเงินมาจากนั้นส่งลูกน้องอีกคนไปตามจูเลีย พะเธอน่าจะไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำอาโนโเหลือไปเห็นไฟการบินตอนนี้จูเลียไปถึงบ่อนแล้วฟิลเลยบังคับให้อาฮาวิดโทรตามเธอกลับมาแต่ฮาวิดก็ไม่ยอมโทรพวกฟิลก็เลยไม่สนใจเขาแล้วจะไปตามล่าจูเลียแต่ตอนที่พวกเขาออกไปจากประตูแรกมีที่ทําให้ประตูเปิดวายก็ได้หล่นลงมาทําให้พวกฟิลติดอยู่ในประตูร้านทั้งสองฮาวิดเลยคิดจะขังพวกนั้นไว้ให้ดูการแข่งขันที่จะเริ่มด้วยกัน ฟิลเริ่มโมโหควักปืนมาจะยิงกระจกแต่กระจกนั้นก็กันกระสุนฟิลเลยโทรไปหาใครบางคนฮาวเวิร์ดคิดว่าพวกนั้นคงโทรไปให้ลูกน้องเล่นงานครอบครัวแน่เลยโทรไปบอกดีนาให้ไปอยู่บ้านญาติก่อนโดยเขาโกหกว่าได้รับข่าวว่าแก๊สรั่วที่บ้านดีนายังงงๆกับเรื่องนี้แต่เธอก็ได้พาลูกๆไปตามที่ฮาวเวิร์ดบอกฟิลก็เลยโทรไปหาลูกน้องให้ไปตามหาจูเลียที่บ่อนแทนจูเลียนั่งหองมาจนถึงบ่อน โดยมีตาแก่จอมมืน่นที่เป็นเจ้าของหอเขาถูกใจเธอมากก็เลยชวนเธอไปดื่มที่ห้องเธอไม่สนใจครับและจะรีบไปที่แอรเขาเพื่อพนันเธอบอกให้พนักง,งานพนันตามกระดาษที่ให้ไปนั่นคือการพนันสอย่างจากนั้นโทรไปหาฮาวเวิร์ดเพื่อบอกว่าเธอได้พนันแล้วฮาวเวิร์ดได้เปิดลําโพงเพื่อให้พวกนั้นฟังว่าเขาพนันอะไรไปบ้าง นั่นคือ 1. นเซลติกจะโดดปัดลูกตอนเริ่มเกมได้ 2. KG จะทำแต้มได้มากถึง26แต้ม 3. KG จจะทำได้8รีบาว 4. ทีมเซลติกจะเป็นฝ่ายชนะโดยถ้าแทงถูกทั้ง4อย่างเขาจะได้เงิน1,229,000าดอลลาร์จากนั้นก็บอกให้ฟิลและอาโนมาดูเกมที่กำลังจะเริ่มด้วยกันทีมเซลติกสามารถปัดลูกตอนเริ่มเกมได้สำเร็จทำให้เหลืออีก3ข้อ จูเลียได้คุยกับคนในบ่อนเรื่องที่เธอพนันไปและเธอกําลังดูการแข่งขันกับเขาการพนันนี้ของฮาวร์เป็นบ้ามากจนทําให้กลายเป็นที่พูดถึงไปทั้งบ่อนตาแก่นี่ก็ตามมาหาเธอชวนเธอไปที่ห้องอีกรอบเขาบอกเรียกห้องเธอแล้วบอกว่าจะไปรอแต่จูเลียก็ทําเป็นไม่สนใจจนกระทั่งมีลูกน้องฟิวเข้ามาหาตัวเธอในบ่อนเธอพยายามหลบเขาจึงได้คิดที่จะไปหลบในห้องตาแกเขาดีใจมากที่เห็นจูเลียมาเลยว่าจะไปอาบน้ําก่อน KG ทําไปได้แล้ว24แต้มกับอีก7รีบาวเหลืออีกเพียงแค่2แต้มและ1รีบาวเท่านั้นเวลาก็ได้น้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาก็ได้ชูดมันลงไปได้เหลืออีกเพียงแค่1รีบาวและชัยชนะและในที่สุด KG ก็ทําได้หมดเวลาเซลติกเป็นฝ่ายชนะฮาวเวิร์ดดีใจมากแม้กระทั่งอาโนก็ไม่อยากจะเชื่อว่าฮาวเวิร์ดจะแทงถูกจูเลียได้โทรมาแสดงความดีใจกับฮาวเวิร์ดจากนั้นฮาวเวิร์ดจึงบอกให้เธอไปขึ้นเงิน ฮาวเวิร์ดได้เปิดประตูให้พวกอาโนแต่ฟิลก็ได้ออกมาแล้วยิงฮาวเวิร์ดเข้าที่แก้มจนลม้มลงตายคาที่ในขณะที่ยังยิ้มดีใจอยู่เลยอาโนถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้และได้เริ่มทะเลาะกับฟิลฟิลให้เขาอยู่เฉยๆไม่งั้นตายแต่พอฟิลเผลออาโนพยายามจะหนีแต่ประตูก็เปิดไม่ได้ทำให้ฟิลลากเขามายิงเข้าที่หัวจนตายจากนั้นเขาและเพื่อนอีกคนได้เอากระเป๋ามาขนเพชรไปจากร้านของฮาวเวิร์ด ฝั่งจูเลียตาแก่ได้เป็นคนไปขึ้นเงินผมนึกว่าจูเลียโดนเขาฆ่าแต่ไม่ใช่แบบนั้นเขาได้ถือกระเป๋าเงินนั้นไปให้จูเลียที่รถลีมูซีนจากนั้นจูเลียก็ได้ไปจากเขาลูกชายดีใจกับผลการแข่งขันบาสเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อตัวเองตายไปแล้วส่วนดีนาเธอได้คุยกับญัติๆถึงเรื่องนี้ที่ฮาวเวิร์ดทำตัวแปลกๆแล้วนั้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้สรุป ฮาวเวิร์ดติดหนี้คนนั้นคนนี้แต่คนที่ขอติดและโดนทวงหนี้โหดก็คืออาโนกับฟิลฮาวเวิร์ดไม่บอกเรื่องนี้กับใครแม้แต่ดีน่าและจูเลียฮาวเวิร์ดที่ได้เงินมาจากการขายมณีนั้นแทนที่จะเอาไปใช้หนี้ให้มันจบจบแต่ด้วยความเป็นผีพนันของเขาทําให้เขาต้องจบชีวิตลงส่วนมณีแม้เขาจะผิดหวังกับราคาของมันแต่เขาก็เชื่อมาตลอดว่ามณนีนั้นมันมีพลังพิเศษจริงๆหากมีข้อมูลไหนผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับ ตัวหนังรายละเอียดเยอะมากและถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ